ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Radio นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับในเบรกนี้ต้องบอกว่ารับสายนะฮะแล้วก็รับ SMS เช่นเคยนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Speed Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูก71คู่หูนักบิดคู่มินักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะมาเราจริงๆเราเปิดรับสายอยู่นะคุณผู้ชมที่ SMS ด้วย SMS ที่เรากำลังอ่านเนี่ยแล้วคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้มาต่อ SMS ใน Facebook ใน Facebook นะครับก็จะมีในเรื่องของอ่ะ Sumo X ครับมีปัญหาครับขับอยู่วูบเองพอชาร์จแบตก็ติดขับได้อีกวันก็ดับอีกอันตรายมากครับขอแนะนำครับเพราะฉะนั้นถ้าชาร์จแบตแล้วขยับสตาร์ทติดแสดงว่าแบตคุณเสื่อมแบตใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ารถตัวนี้เป็นระบบหัวฉีดต้องใช้ไฟฟ้าเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้าแบตชาร์จแล้วขับได้แล้วหมดอีกแล้วชาร์จอีกแสดงว่าแบตเสื่อมควรที่จะเปลี่ยนแบตเลยนะครับแบตใช้ไม่ได้แล้วอีกเรื่องนึงก็คือถ้าเผื่อว่าชาร์จแบตไม่หายคราวนี้ก็ต้องไปดูที่เรื่องของเรกูเลเตอร์แหละตัวแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จเพราะมันชาร์จไม่น่าจะถึงขนาดนั้นเนาะลองดูแบตเป็นอย่างแรกก่อนคือแบตอย่างแรกก่อนซูมเอ็กก็คือว่าก็ลดนานแล้วแหละใช่ลองเช็คแต่จริงๆตอนที่ไปเปลี่ยนแบตนะถ้าเป็นร้านเนี่ยเขาสามารถวัดเช็คได้เช็คไฟจากแผ่นชาร์จได้ว่ามันชาร์จปกติไหมครับถ้ามันชาร์จปกติก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ก็หายแต่ถ้าว่าเช็คแล้วมันไม่ชาร์จก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกนั้นอาจจะยังใช้ได้อยู่แต่ว่าจริงๆมันมาจากไฟไม่ชาร์จก็แก้ไขในเรื่องของระบบแผ่นชาร์จครับแล้วเขาบอกเนี่ยชาร์จแล้วติดพออีกวันนึงก็ดับแล้วแสดงว่าแบตเสียแล้วแบตเสื่อมแล้วหรือไม่ก็ระบบเรกูเลเตอร์ไม่ชาร์จแผ่นไม่ชาร์จก็เป็นไงเพราะว่าต้องเอาแบตไปชาร์จใหม่ก่อนเพราะแบตมีไฟมันขี่ได้ไงแต่ว่าไฟไม่ชาร์จเข้าไปเช็ค2อย่างเนี้ยนะครับน่าจะชัวร์สุดนะครับมีอีกครับรบกวนทีมงาน Speed Rider ครับช่วยวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของ Suzuki GSX R600 ปี 2016-2017 เหมาะสมกับค่าตัวไหมครับขอบคุณมากครับเขาไม่เอาเข้ามานะรถตัวนี้ไม่ได้เข้าบ้านเรานะครับได้มาแล้วหรือเปล่าถ้าได้มาแล้วต้องใส่จะเป็นรถเกรย์รถเกรย์เป็นธรรมดานะแล้วเป็นเกรย์ที่แบบว่าเป็นสเปคอเมริกาด้วยหลายคนที่เอาเข้ามาเนี่ยเคยเห็นเคยสัมภาษณ์อยู่เหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นรถที่ขี่ดีนะถึงแม้ว่าตัวพันน่ะจะดีแล้วก็ตามแต่ตัวนี้มันเรื่องของความเพียวอย่างที่บอก600ไม่ว่าจะเป็นตัว GX ก็ดีหรือว่าตัว R6 ก็ดีมันพร้อมสำหรับการแข่งขันพร้อมสำหรับการแข่งขันจริงๆมันเป็นเพียวเล็กแล้วก็คล่องตัวแต่ว่าสำหรับตัว GX R600 เนี่ยสเปคเนี่ยโอเคเป็นสเปคอเมริกาหรือสเปคญี่ปุ่นก็ตามแต่มันไม่ได้เข้ามาในบ้านเรายังไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นตาถามผมว่ามันข้อดีข้อเสียมันมีตรงไหนแล้วเหมาะสมกับราคาไหมตรงนี้เราก็ยังตอบไม่ได้ว่าเราไม่ได้สัมผัสมันคือพอจะเข้ามาแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันต้องคนที่ชอบจริงนะสำหรับรถ600 cc เพราะราคาที่มันต่างตัวพันเนี่ยมันนิดเดียวนิดเดียวก็คือต่างหลักแสนกว่าอะไรเงี้ยซึ่งบางคนคิดว่าเอ้ยเล่นทีก็เล่นพันไปเลยดีกว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าคนที่ชอบจริงๆไงยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างคนที่ชอบการขับขี่แบบเข้าโค้งแล้วก็ชอบความกระทัดอะไรกระทัดรัดกระทัดรัดแล้วก็ความคล่องตัวในการแบบขับขี่นะคือสนามในเมืองไทยต้องบอกว่าเอาง่ายๆวิ่งในเซอร์กิตอะตัวพันก็โดนอะใช่ใช่เรียกว่าเพราะสนามบ้านเรามันทางโค้งเยอะมันไม่ได้ทางตรงมันเหมาะกับรถเล็กๆเหมาะรถเล็กๆเพราะอย่างสนามพีระเซอร์กิตเนี่ยสถิติที่รถ600 cc ทำได้เนี่ยก็คือ 1.01 นะ 1.01 ซึ่งโอ้โหเร็วกว่าเวลาดีกว่าตัวพันตัวพันตอนนี้ล่าสุดรู้สึกว่าไอ้เจ้าซุปเขาทุบแล้วทุบสถิติลงไปบอกจะไม่ถึง1นาทีแล้วนะซุปตัวนี้ทุบทุกสนามเลยใช่ช้างก็ทุบไทยแลนด์ก็ทุบที่พีระก็ทุบแต่ช้างก็ปรับนะถ้าไปทุบแล้วว่าเป็นรอยบนพื้นขอบคุณมากครับพี่ทุบแล้วไม่ใช่นะเดี๋ยวพักเบรกนี้ผมจะทุบให้ดูฮะหมดแล้วใช่ไหมที่เราฝากเข้ามาครับนะครับส่วนมา SMS หน้าจอเขาบอกข้องใจครับฮาร์เลย์48กับไอรอนต่างกันตรงไหนครับนะครับฮาร์เลย์เดวิสสัน48ก็คือ48ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันทั้งสองคันมันอยู่ในตระกูลสปอร์เตอร์ที่แตกต่างก็คือเรื่องของ CC นะครับ48เท่าไหร่ครับ48มันเครื่อง 1,200 ไอรอน883ก็883นี่แหละตาม CC นั่นแหละนะครับที่เรียกไอรอน883มันคือเครื่องราคาด้วยเครื่องตัวเล็กลงมาก็ไอรอน883ตอนนี้ก็อยู่ที่ราคา 400,000 กว่านะครับถึง 500,000 ไม่น่าเกินนี้ไม่มีไงก็ไม่เกิน 500,000 ก็มันมีรถที่ปีใหม่ๆอาจจะเป็นไปได้อยู่ที่ปีรถด้วยเพราะมันออกมาตั้งแต่ปี10กว่าไปถึง12ประมาณเนี้ย10 11 12 1314นี่มีอยู่นะครับ48ก็เหมือนกันยาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นที่ไม่เห็นชัดเจนก็คือ48ก็คือเครื่องใหญ่กว่านั่นเองเครื่อง 1,200 เครื่อง 1,200 แล้วก็สไตล์จิ๊กโก้นิดรูปการตกแต่งรอบเบอร์โตจิ๊กโก้อเมริกา
ส่วนไอรอนนี่ก็จะเป็นล้อแม็กหรือว่าเป็นล้อเล็กเพียวๆหน้าใหญ่หลังเล็กทรงเขานะครับแค่นั้นเองการขับขี่คล้ายๆกันแต่ว่าด้วยล้อที่โตกับล้อที่ใหญ่เนี่ยมันจะทำให้ตัว48เนี่ยค่อนข้างจะหนักเพราะล้อมันโตและแฮนด์สั้นแฮนด์เล็กแต่เครื่องยนต์ตายเห็นบอกต่างกันไม่ใช่ก็รู้สึกเลยนะพอเราเริ่มกับ3กว่า 1,200 เนี่ยประหยัดน้ำมันก็ต่างกัน2วิ่งกว่าเยอะแน่นอนมันก็กินกว่าอยู่แล้วล่ะถังมันเท่ากันใช่ถังเล็กถังเล็กเออก็ประมาณนี้แต่ว่ามันคือตระกูลสปอร์ตเตอร์นั่นเองแต่ซีซีมันต่างกันแล้วก็ราคาเพราะว่าซีซีด้วยราคาเลยตัวเด็กก็เลยแพงกว่า SMS นี้ฮะอันนี้ก็เขาของส่งให้พี่บอมครับพิธีกรหล่อมากค่ะส่งให้พี่บอมขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรคิริมายาไม่มีใช่ไหมขอบคุณแทนพี่บอมด้วยครับไม่ใช่แล้วไม่มีต่อเขาไม่ต่อท้ายมาแล้วจะรู้ได้ไงชมใครใช่ไหมโอเคขอบคุณครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับไม่เป็นไรผมรับคนเดียวแล้วผมว่าจัดไปมามี SMS ต่อไหมเปิดสายอยู่นะครับคุณผู้ชมมีปัญหาโทรมาพูดคุยกับเราได้นะครับที่02-530-9496-98นะครับโทรมาพูดคุยกันได้หรือว่าใครที่อยู่ทางใต้ที่ยังชมได้อยู่มีความเคลื่อนไหวอะไรก็ส่งข่าวมาได้นะมีความต้องการอะไรหรือว่าโทรมาคุยว่าพี่แบบว่าตอนนี้ลำบากมากต้องการข้าวสารต้องการอาหารแห้งหรืออะไรอยู่ตรงไหนเราจะเป็นผู้ประสานเดี๋ยวประสานงานให้ที่ไหนต้องการความช่วยเหลือด่วนอะไรว่ากันไปมีสายเข้ามานะสวัสดีครับคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคือผมใช้ R15 ฮะครับแล้วไฟหน้ามันเหมือนมันไม่ค่อยสว่างรถเดิมๆนะฮะก็คืออยากจะถามว่าถ้าผมเอาหลอดรถเก๋งเนี่ยฮะ55/60นะครับS4 ใส่ได้ไหมเอ่ยครับของเดิมมันเป็นกี่วัตต์ฮะของเดิมเห็นเคยเข้าไปในเว็บเขาถามฮะเขาบอก35/35 35จะเอา55ใส่ครับมันจะกินไฟนะใส่ได้ครับสว่างแต่จริงๆแล้วความไม่สว่างผมว่าไม่ใช่ที่เป็นที่หลอดไฟนะน่าจะเป็นที่ระบบไฟมากกว่านี่มันเป็นตั้งแต่แรกที่เอามาป่ะฮะว่าไฟไม่สว่างรถเดิมๆฮะรถเพิ่งออกมาได้2เดือนกว่าครับอ๋อก็คือรู้สึกว่าไม่สว่างแต่แรกแล้วใช่ไหมครับอ๋อมันจะเป็นที่ระบบไฟไม่สว่างแต่แรกหมายถึงว่าคือรถรุ่นนี้ปกติดีของพี่เขาปกติดีแต่พี่ที่เขาขี่อยู่เนี่ยเขามีความรู้สึกว่ามันไม่สว่างอ๋ออยากจะให้สว่างวันนี้ใช่ไหมของเขาจะถูกไหมใช่ฮะเพราะหลายคันก็เป็นเหมือนกันครับเขาก็บางคนเขาก็ไปใส่เป็นโปรเจคเตอร์บ้างใส่เป็น LED แล้วบางไปพอไปใส่มาแล้วก็คือรูปเอนจินมันโชว์ขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะไฟลูกเครื่องก็เลยว่าอยากจะใส่เป็นหลอดธรรมดาอย่างเงี้ยครับแต่คือเพิ่มวัตต์ขึ้นมาหลายธรรมดาได้ครับน่าจะได้หลายกระแสเขาก็บอกว่าถ้าไปใส่วัตต์สูงมันก็จะเดี๋ยวจะทำให้แผ่นชาร์จมันไหม้บางคนก็บอกโฟมละลายบ้างอะไรอย่างเงี้ยโฟมละลายก็เป็นไปได้ถ้ามันร้อนเพราะมันร้อนจัดไงครับคืออย่างนี้นะต้องบอกว่ารถที่รถของเดิมเนี่ยคือเขามีการทดสอบมาแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยมันออกแบบให้ไฟหน้าต้องเปิดตลอดตั้งแต่เปิดสวิตช์ละเพราะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันมีการปรับเปลี่ยนให้เพิ่มวัตต์เข้าไปมากขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกครับโฟมละลายแน่นอนเมื่อกี้ผมจะพูดอยู่แล้วโฟมละลายแน่นอนแต่ว่ามันก็อย่างนี้มันมีหลอดที่เป็นแบบหลอดฮาโลเจนหรือเป็นหลอดว่าจะอะไรนะเขาเรียกหลอดนะที่มันวัดวัดเขาเดินไม่ได้แต่ซกเป็นมันเป็น H4 เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเป็นแสงแบบสีที่มันสว่างกว่าเดิมอะไรเงี้ยลองแต่ราคามันค่อนข้างสูงซึ่งตัวนี้มันจะดีกว่าของถูกเพราะของถูกเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไม่รวมเป็นดวงเดียวมันจะจางมันแสงมันออกฟุ้งมันจะจางแล้วแบบทำให้แบบว่าโอ้โหมองไม่เห็นไกลลองไปดูครับร้านพวกขายของแต่งมันจะมีหลอดที่เป็นหลอดแต่งเนี่ยที่เป็นวัตต์เท่าเดิมเนี่ยใช่แต่ว่าเป็นยี่ห้อแพงๆอาจจะได้แสงที่สว่างกว่าเดิมไม่ใช่ LED ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นหลอดเดียวครับไม่ต้องดัดแปลงเป็นฮาโลเจนนี่นะฮะเสียบเหมือนเดิมเนี่ยครับแต่ว่าเขาจะมีกล่องมาให้นะเหมือนว่ามีกล่องพ่วงมาให้ของฟิลิปของอ่าใช่ใช่ยี่ห้อพวกนี้ประมาณนั้นจะดีกว่าครับอย่าไปเพิ่มวัตต์จริงเพิ่มได้แต่ถ้ามันส่งผลไปเรื่องของโอมลายหรือแผ่นชาร์จมันก็จะบานปลายเพราะฉะนั้นใส่วัตต์เดิมแต่ว่าใช้หลอดที่มันเป็นจากหลอดแสงเหลืองเป็นหลอดแสงขาวอะไรอย่างเงี้ย มันจะช่วยในเรื่องของการส่องสว่างได้มากดีกว่าครับนะครับแต่ลืมนะถ้าแบบของถูกๆเงี้ยหลักร้อยเนี้ยมันก็จะมีแค่หลอดมาให้อย่างนั้นใส่ไปมันฟุ้งกระจายแต่ถ้าของดีๆอย่างที่บอกอ่ะคือเปลี่ยนเป็นสีขาวเนี่ยเขาจะมีกล่องพ่วงมาให้ซึ่งตัวนั้นจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของค่าต้านทานไม่ทำให้โอมละลายใช่ครับผมกล่องพ่วงมาให้อย่างเงี้ยพวกหลอดซีนอนอะไรพวกนี้ป่ะครับใช่ใช่ประมาณนั้นครับก็มีประมาณซีนอนพวกนั้นก็ได้พวกกล่องแต่งไฟแต่งแต่ไม่แพงถึงซีนอนนะครับไม่แพงถึงซีนอนถูกกว่ามีน้องเขาใส่แล้วเขาโดนจับไหมฮะถ้าหลอดแบบนั้น
อ๋ออันนั้นใช่ฮะเพราะว่าการดัดแปลงเพิ่มเติมเอาจริงๆมันก็ผิดอ่ะครับถ้าไปซีนอนมันก็ผิดอยู่แล้วอันนี้อยู่แถวไหนครับคุณวุฒิครับอะไรฮะอยู่แถวไหนครับผมอยู่แถวซอยวัดด่านสำโรงครับอ๋อสำโรงนี่วัดแถวนั้นตำรวจดุอยู่ตำรวจดุอันนั้นคือจริงๆแล้วนะตอนนี้ไอ้รถที่มันออกมาเนี่ยเขามันผ่านในเรื่องของกฎหมายมาแล้วเรื่องไฟมันสว่างเท่านี้แบบนี้นะครับอีกอันนึงผมอยากแนะนำไม่แน่ใจ R15 มันปรับตั้งได้ป่ะตัวโคมไฟหน้าปรับได้ได้กระโดดขึ้นกระโดดลงน่าจะลองปรับดูดีๆนะเพราะว่าผมว่าของเดิมอ่ะมันก็โอเคอยู่แล้วคือถ้าไปเพิ่มมันจะไปแยงตาคนอื่นเขาอย่างที่บอกอ่ะแล้วก็เวลาเจอด่านแล้วจะโดนเรียกได้นะครับอาจจะลองปรับตั้งดูผมว่ามันอาจจะเชิดไปหรือมันก้มต่ำไปหรือเปล่ามันเลยทำให้พี่รู้สึกว่ามันไม่สว่างรถผมสแตนดาร์ดเลยฮะเพราะมันสามารถปรับตั้งได้นิดนึงนะฮะตัวเลนโคมไฟหน้าแล้วก็ลองอย่างที่บอกครับลองไปหาหลอดไฮโดรเจนที่มันบัตรเท่ากันที่ยี่ห้อดีๆหน่อยใช่อย่างนั้นก็เปลี่ยนหลอดที่มันแพงขึ้นอ่ะหลอดดีๆหน่อยหลอดสว่างดีกว่าอย่าไปใช้ที่มันบัตรมากเลยครับไอ้หลอดรถยนต์อ่ะใส่ผมเชื่อว่าใส่ได้แต่ว่าไม่รู้ระยะยาวกลัวมีปัญหาไงครับเดี๋ยวกลัวเครื่องละลายรถยนต์ไม่ได้เปิดตลอด24ชั่วโมงไม่ได้เปิดทุกครั้งที่เราปิดสวิตช์กุญแจแต่มอเตอร์ไซค์นี่ตั้งแต่เปิดนี่คือก็ติดละนะครับคือรถยนต์ผมเป็นห่วงเรื่องของละลายครับความร้อนเพราะเวลาที่แบบว่าความร้อนมันสะสมนะฮะละลายแน่นอนอยู่แล้วครับระยะยาวครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับเราก็ไม่เคยเอา R15 มาขี่ตอนกลางคืนด้วย R15 เยอะช่วงนี้ R15 มีปัญหาเยอะไหมครับนี่ไงพี่เขาบอกไฟหน้าไม่สว่างแต่บางคนก็ไม่เขาไม่เป็นไรเราก็ไม่เดี๋ยวเราไปลองสังเกตปัญหาเยอะไหมปัญหาไม่ค่อยเยอะนะครับส่วนมากที่ได้รับฟังคือว่าเมื่อยอย่างเดียวถ้าเดิมๆอ่ะไม่มีปัญหาเลยหรอก R15เมื่อยพวกที่เจอปัญหาคือไปทำไปซนอย่างมันเพิ่มเติมแล้วก็เจอปัญหาคือต้องบอกว่า R15เนี่ยมันเป็นสปอร์ตติดจังหวะของยามาฮ่าที่เป็นรถที่ช่วงดีมากใช่เข้าโค้งดีช่วงล่างดีมากเดิมๆเลยนะขี่ในสนามแข่งไทยแลนด์สกีไม่ต้องเซ็ตช่วงล่างนะลงลมเดินแล้วยางที่ติดรถอ่ะเอาอยู่ไม่น่าเชื่อว่าการออกแบบช่วงล่างการเซ็ตช่วงล่างว่าระบบเบรกระบบซับเพนชั่นช็อคต่างๆเขาเซ็ตมาดีมากครับ15เดิมๆนะพูดเดิมๆแต่ว่าตอนนั้นผมไปตอนเปิดตัวที่สนามช้างเขาให้ขี่ R15 เขาบอกว่าจุดศูนย์ถ่วงของเขาเนี่ยค่อนข้างที่อยู่ด้านหน้ามันทำให้เวลาที่คอนโทรลรถเนี่ยมันแน่นไม่เหวอะมีความแน่นเวลาโค้งเวลาแบบกระแทกคันเร่งในโค้งเนี่ยมันทำแบบรับกับความรู้สึกของเราน้ำหนักมันถ่ายเทมาด้านหน้าไงทำให้หน้าไม่เบาหน้าไม่เบามีแรงกดหน้าตลอดเวลาไม่ค่อยเจอปัญหาครับถ้าไม่ไปซนกันมาอย่างที่บอมบอกถ้าไม่ไปทำแค่ใส่ท่อใบนึงก็น่าจะสนุกสนานแล้วล่ะนะครับเปลี่ยนทดสเตอร์นิดนึงถ้าหนักกว่านั้นเดี๋ยวปัญหาก็เกิดนะครับนี่ถามอะไรทำไมมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ถึงแพงกว่ารถยนต์บางรุ่นบางรุ่นรถยนต์ก็แพงกว่าบิ๊กไบค์ก็เยอะแยะไปคือต้องบอกว่าคำว่าถ้าเป็นบิ๊กไบค์ธรรมดาทั่วไปถ้าเกิดเทียบกับซีซีแล้วอ่ะ15บาทถ้าเป็นฟุตลองมันไม่ใช่ใช่มาซื้อเซเว่นสโมกี้ไบค์อะไรก็ว่าชีฟไบค์คนละเรื่องมันจะมาเป็นคัสคาร์เอาอย่างนี้รถบิ๊กไบค์มันก็เป็นคาร์มันเป็นคัสคาร์ถ้าเกิดจะบอกว่าทำไมพวกซูเปอร์ไบค์มันจะมีแยกอีกใช่ไหมถูกป่ะในกรณีที่เป็นพวกซูเปอร์ไบค์ทั้งหลายที่ราคาแบบเบอร์เบอร์อะไรหลายล้านอะไรเงี้ยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีแต่เป็นบิ๊กไบค์โดยปกติทั่วไปก็จริงๆก็เห็นด้วยนะว่าซีซีขนาดนี้มันก็น่าจะถูกกว่านี้นะแต่เป็นเรื่องของภาษีนำเข้าด้วยนะครับแล้วก็รถที่เทคโนโลยีที่มันเยอะกว่าด้วยเทคโนโลยีต้องมองอย่างนี้แล้วก็เป็นจะมารถยนต์มีไหมทัชคอนโทรลไม่มีถ้าเทียบกับที่จริงเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมีมันเหนือกว่ารถยนต์อีกนะทุกวันนี้นะบิ๊กไบค์นะรถยนต์ไม่มี GPS ติดมานี่เราพูดถึงรถยนต์พวกธรรมดาพวกอีโคคาร์ทั้งหลายแหละนะที่ในราคาหนึ่งงบต้องไล่ๆกันอ่ะ 4-5 แสนนะ 4-5 แสนละทำไมบิ๊กไบค์ต้องคันละล้านกว่าอย่างดูคติหรืออย่าง BMW เป็นเรื่องของแบรนด์หนึ่งจริงๆผมก็ยอมรับว่าราคามันแพงเวอร์ครับมันน่าจะถูกกว่านี้แต่ว่ามันก็มีส่วนประกอบที่ทำให้มันแพงอยู่หลังจากตามที่เราพอรับได้เทคโนโลยีแล้วก็ภาษีนำเข้าใช่ถ้าเมื่อไหร่ผลิตได้เองเท่านั้นแหละครับรับรองได้ขี่รถสนุกสนุกแล้วก็ราคาถูกแน่นอนก็สังเกตหลายๆบิ๊กไบค์หลายๆค่ายก็พอประกอบในบ้านเราปุ๊บราคาร่วงลงเลยลงมาแบบจับต้องได้เลยนะหน่อยอีกหน่อยอยากให้ผลิตทุกรุ่นเลยทุกคันในบ้านเราหรือมีแบรนด์ไทยขึ้นมาซะก็ดีก็ว่ากันไปจริงๆก็มีอยู่แล้วนะทุกวันนี้รอบิ๊กไบค์ที่เป็นแบรนด์ไทยจริงๆก็ยังตอนนี้ก็มีแบรนด์ไทยแต่ว่าก็ยังพัฒนาอยู่ก็เราก็เอาใจช่วยอยู่ยอดขายดีเหมือนกันนะไม่ธรรมดาช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ